you to collect by Shakam or Sea Bulb? Sea Blight. Sea Blight. Okay. It is. It's very cozy. Sorry. เดี๋ยวก่อนตัวนี้มันดึกอ่ะพราวชวนนักท่องเที่ยวไปเก็บใบชะครามแต่น้องๆทราบไหมครับว่าใบชะครามคืออะไรและเมื่อไกด์ต้องอธิบายให้นักท่องเที่ยวรู้จักกับสิ่งที่เป็นของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือสิ่งของจะเล่าอย่างไรให้น่าสนใจเราไปดูตอนที่ทีมไกด์เขาเตรียมข้อมูลกันครับเตรียมวิธีเก็บใบชะครามมาค่ะใบชะครามเขาก็เรียกเป็นซีใบมันจะมีหลายคำมากอย่างอันเนี้ยเราจะมีปัญหามากเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับครอบครัวและชื่อวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ป่ะเราก็จะแบบแล้วมันอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยคือต้นชะครามจะทำยังไงถ้าเราแบบว่าไม่รู้จริงๆว่าชะครามภาษาอังกฤษคืออะไรมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นทำให้มันเห็นภาพมากขึ้นหรือว่าเรามั่นใจว่าชะครามเนี่ยมันขึ้นบ้านเราแต่ที่อเมริกามันอาจจะไม่มีหรือที่อื่นที่มันอาจจะไม่มีเพราะว่าต้นชะครามปกติแล้วมันขึ้นที่แบบน้ำเค็มหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามจากที่เราจะต้องหาชื่อมันจริงๆเราก็อธิบายว่ามันเป็นมันอยู่มันคือแล้วมันกินได้ยังไงได้บ้างอย่างนั้นมากกว่าเราก็จะอธิบายหมายถึงแบบเวลาเขาถามว่านี่คืออะไรกับข้าวอันนี้คืออะไรเราก็บอกว่า this is one of the local vegetables that we can eat and it grow nearby salt water อะไรประมาณนี้แล้วถ้ามีเวลาเราก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเปิดรูปให้เขาดูว่านี่ค่ะ family อันนี้มันคืออันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เกิด conversation ต่อได้ว่าที่บ้านคุณมีไหมหรือว่ามันเหมือนกับอะไรOkay, and I'm gonna teach you how to pick this one. ลุงคะเก็บยังไงอะคะเก็บแล้วเราเด็ดกิ่งแบบนี้เด็ดตรงนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วสีชมพูกับสีเขียวนี่ต่างกันไหมอะคะสีเขียวอ่อนอันนี้นี่แก่แล้วเอาอันอ่อนๆใช่ไหมคะ Okay, so we gonna pick this the green one because the pink one is already old and we don't eat it. And like this, it's a local plant goes by nearby the bank of.The ponds or river or canal. ไปใช้ทำอาหารอะไรอะคะใช้ผสมกับไข่แล้วทอดไปแทนชะอมอ๋อโอเค and the local people use this with a omelet. We use like omelet and we mix it and fry it and it has a salty taste. So before we use it, we have to boil it first to let it salty.And it has another pan same like this. It's called shaom. We in Bangkok we mostly use it, but in here we can use it replace with that one. It's similar to it, to the shaom. So specifically, it grows only nearby the bank. Oh, it's only grow nearby the bank with salt water.ภาษาเล่าเพิ่มก็ได้ว่าอย่างอันเนี้ยเราจะหาได้เฉพาะบางจังหวัดอย่างเช่นสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรเงี้ยจะไม่ใช่ทุกที่ในประเทศไทยที่จะมีอะไรเงี้ยแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีขายถ้าอยากไปต้องไปตลาดโลคอลมาร์เก็ตแบบตอนเช้าอะไรเงี้ยโอเค so for addition like the shakram leaves cannot be found in everyprovince in Thailand it's just onlyNear the riverbank province like Smut Songkram and Smut Sakhon. There are no bai shakram in like supermarket in the city, but you need to go to like local market. ได้เก็บใบชะครามและหอยแครงสดๆจากบ่อแล้วกิจกรรมต่อไปนักท่องเที่ยวจะได้ทำอาหารจากสิ่งที่ตัวเองเก็บมาครับซึ่งการทำอาหารไทยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมการท่องเที่ยวเลยแหละครับเพราะเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะประทับใจเมื่อได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการกินของแต่ละพื้นที่คุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรคะแอดจะเรียกแอดแล้วกันได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะแอดลวกหอยแครงเดี๋ยวหนูหยิบให้เดี๋ยวขออธิบายให้เพื่อนฟังแป๊บนึงนะคะจ้าเอาเลยค่ะ so today ป้าแอด teach us how to do a steam cockles.ให้น้ำเดือดสุดๆเนี่ยแล้วก็เอาหอยเทลงไปประมาณ25วิแล้วก็ตักขึ้น so we have to boil the water first and it we will put this in the water and wait for 25 seconds and we put it up it will cook well done
So this one is really easy. Like when we want to make them, like we eat this. I'm not sure if Philippines have this as well. Yes. Yes, right? So you basically know what we are going to do, right? You want to try? Yes. Please. Yes. Okay. Yep. So you go down. Yeah. So gently put it down. I hold this for you. Tam tam. Right. Ooh. It's hot. What is the difference between the Philippines the way they cook? Oh, so how you guys cook this? Because the shells in Philippines cannot cook within 20-25 seconds like that. Oh. Yeah. Oh, yep. So it is done. But this eat alone will not that tasty. So what we are going to do next is to do the sauce. The dip sauce for go along with this cockles. Stream cockles. But you said that in Philippines you have like cockles too, yes. Right? Do you like eat with the sauce or no? We didn't eat the cockles like that itself. We used to mix together the seasoning. Oh, the seasoning. Like stir fry? Yeah. Sometimes if need sauce, like a coconut milk. Coconut milk. Yeah. So it's like kind of like watery. Yeah, dishes. Creamy. Yeah. Right, creamy. Okay. So like here we have, it's our sauce is kind of like spicy, sour, and a little bit salty. So Paed. Teach you how to do. Okay, that's great. โอเคแนะนำส่วนผสมก่อนว่ามีอะไรบ้างมีแล้วค่ะที่ we have lime juice garlic chili and coriander roots sugar salt and coriander ใส่รากผักชีกับเกลือตามก่อน coriander roots and salt together mix all ช้าๆ okay อย่างนี้ก็หาหัวไม่ได้นะต้องให้แรงกว่านี้แรงและเร็วกว่านี้แปลเลย in Thai we have a like a traditional belief that before like when a guy wants to choose a girlfriend he will listen to the sound of the pounding so yes. you have to pound it a little harder and make a bit harder I can show you นะ so we will measure by the soundWe have to do like this because, like in the old days, the best girl in Thailand, we believe that has to do like the best housework as well as can cook well. Mm. I cannot cook well, but I smash well. Like you have and to do it. And she's still single right now. That's not the point. So you have to like do it like this. Mm-hmm. And if you scare that it's gonna spill to you, you just like cover like this and then.A little harder. Try. Yeah. You want to try? I think you want to try. Do you want? Yes. Okay. Okay. Ah. Okay. 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 Okay.เคสสนุกกับการตำน้ำจิ้มซีฟู้ดจนไกด์ของเรายังลุ้นไปด้วยเลยครับแต่รสชาติจะออกมาสู้กับลีลาการตำได้หรือไม่ต้องให้เจ้าตัวลองชิมแล้วล่ะครับ You can try first Here Okay This is so spicy After eat can I run You can if you want to How was it Yummy Okay นอกจากอธิบายวิธีทำอาหารแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นไกด์แต่เราก็มีโอกาสต้องใช้ภาษาอังกฤษอธิบายก็คือการแนะนำอาหารไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักเราไปดูกันครับว่าไกด์ทีมนี้เขาจะมีวิธีการอธิบายอาหารไทยอย่างไร Alright, yay, lunch time! Yay. So, for today we just like do the picnic lunch. Yep, so for like Thai people we have so many style when we have like lunch. We can eat it on the table or like we can eat it like this as well. Like some of the province, like the traditional lunch, we still eat on the floor as well. Yeah, same in the Philippines. Yeah, cool. Okay. So what do we have for lunch today? Okay, we have first one and this one is fried fish. Mm-hmm. And this one is a sea bite that we pick it. Wow. In the morning.
So it's fresh. Yes. Okay. Mixed with a coconut milk. So and next here is a crab with yellow curry. And it is a very popular one, tom yam gung. Yes, that's my favorite. And here is our boiled cockles with seafood sauce, and we fried shrimp. So shakram go together with this. This one is the shrimp paste. Shrimp paste. Yeah. So you can try a little bit first to see if it you like it or you may not like it. So try a little bit first, and if you like it, you can have it more. All right. So everybody is ready to have lunch? Yes. Okay. You might be curious as how we're gonna have lunch. So we're gonna have lunch with the rice. เวลากินก็จะถามเขาได้ว่าอร่อยไหมคะเผ็ดไปไหมต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ย It's yummy. Is it spicy? Yes, but it doesn't affect the taste. It's more yummy. So it's not too spicy. It's okay for you. Yeah. I love it. So don't stop eating if you love it. เวลาเป็นทัวร์ไกด์นะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเจอสถานการณ์หรือการอธิบายสิ่งที่วัฒนธรรมเรามีและวัฒนธรรมของลูกค้าหรือชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวไม่มีค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะอธิบายสิ่งที่เขาไม่มีเราจะอธิบายอย่างไรดีคะเราจะใช้คำว่า similar to ก็ได้ like ก็ได้นะคะก็คือแปลว่าคล้ายหรือเหมือนนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอไส้อั่วเราต้องอธิบายไส้อั่วให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฟังไส้อั่วคืออะไรอ่ะไส้อั่ว is ไส้อั่วหรือ Northern Thai Sausage เขาอาจจะยังนึกภาพตามไม่ออกเราก็จะบอกเขาได้ว่ามันคล้ายกับสิ่งที่เขามีที่บ้านเขาก็คือไส้อั่ว is very similar to sausage นะคะไส้อั่ว is very similar to sausage ก็คือมันคล้ายกันกับ sausage หรือไส้กรอกที่เขามีนั่นเองแต่ถ้าบอกแค่นั้นยังนึกภาพไม่ออกเราอาจจะได้บอกเขาไปอีกนะคะต้องระวังให้ดีนะEven though it's very similar to sausage, it doesn't taste like it doesn't taste like sausage นะคะแปลว่าอะไรมันรสชาติไม่เหมือนนะนอกจากคำว่าคล้ายแล้วเรามีคำว่าเหมือนคำว่าเหมือนตรงนี้เราใช้คำว่า like เห็นไหมคะ like ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะ like like เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีฝาแฝดเหมือนค่อนข้างเยอะนะคะตัวที่หนึ่ง like ที่เราเจอก็คือคำเป็น verb นะคะแปลว่าชอบ I like you แต่ถ้าตัวที่สองเป็นแฝดน้องนะคะเป็น preposition แปลว่าเหมือนหรือคล้ายนั่นเองนะคะ I look like you ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าฉันชอบคุณแล้วนะคะแปลว่าฉันดูเหมือนคุณตรงนี้ก็บอกเมื่อกี้กลับไปที่ไส้อั่วของเรานิดนึงนะคะเราบอกว่า it is very similar to sausage but it doesn't taste like sausage แปลว่าอะไรคะมันไม่ได้รสชาติเหมือนไส้กรอกแล้วนะIt is very spicy. แต่ถ้าเราจะบอกว่ามันไม่เหมือนน่ะเรานอกจากคำว่า it doesn't taste like sausage แล้วเราจะพูดอีกแบบนึงได้ว่าอย่างไรคะเราพูดได้ว่า it is different from นะคะสังเกตนะคะ similar ใช้กับ to ในขณะที่ different ใช้กับ from เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถพูดได้ว่า it can taste different from sausage because it can be very spicy มันรสชาติต่างกันทีเดียวเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไส้อั่วของเราอาจจะเผ็ดกว่าไส้กรอกของเขาได้เยอะเลยค่ะเห็นไหมคะวิธีการอธิบายบอกว่ามันคล้ายมันเหมือนหรือว่ามันต่างจากของที่เขามีในวัฒนธรรมเขาอย่างไรก็เป็นอีกวิธีนึงในการอธิบายของทัวร์ไกด์นะคะนอกจากนั้นอันสุดท้ายถ้าบอกว่ามันเหมือนกันเลยล่ะเราจะอธิบายว่าไงดีคะเราจะอธิบายว่า the same as นะคะ the same as ระวังให้ดีๆนะคะเด็กๆหลายคนมากเลยชอบพูดว่า the same likeไม่มีนะคะเด็กๆเราเลือกอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราจะเลือกว่า like ก็ได้หรือจะเลือกว่า the same as ก็ได้ถ้า the same as นะคะปกติแล้ว the same จะต้องตามด้วยคำนามแล้วถึงจะตามด้วย as นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะปิดการขายว่าเนี่ยนะไปไหมเมื่อวานเนี้ยเพื่อนๆก็จะไปในที่ที่เราไปเหมือนกันเราอาจจะบอกว่า we are going to the same place as your friends we are going to the same place as your friends แปลว่าเรากำลังไปที่เดียวกันกับที่เพื่อนเขาไปเมื่อวานเลยค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นทัวร์ไกด์อย่างที่บอกเราจะต้องสื่อสารต่างชาติต่างวัฒนธรรมการ compare หรือการบอกว่าคล้ายกันเหมือนกันหรือว่าต่างกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะงั้นใครที่อยากจะเป็นไกด์เป็นทัวร์ไกด์ก็ไปฝึกการใช้นะคะจำไว้ให้ดี similar ใช้กับ to แล้วก็ different ใช้กับ from ค่ะ